มีเดียสมัยก่อนมันเลยง่ายตรงที่ว่าอ่ะลงแอดเวอร์เห็นแบนเนอร์อุ๊ยน่ากินสวยเดินไปซื้อแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ใหญ่ TikTok นี่แหละที่ทำให้คนรู้สึกเสพติดกับช็อตวิดีโอมากขึ้น10ปีแล้วอยู่ในโอ้เอเจนซี่ใหญ่โตทำหนังมาเวอร์วังมาเจอสไตล์ทำคอนเทนต์ช็อตช็อกเลยในปีนี้นะฮะตั้มเปลี่ยนตั้งแต่แบบฟิโลโซฟีเลยนะพี่เก๋คืออย่างในองค์กรตั้มอะตั้มจะบอกน้องๆเลยว่าเฮ้ยโอเคสมัยก่อนเราจะบอกว่าเออเราเป็นฟูลเซอร์วิสเอเจนซี่ทำได้ทุกอย่างบ้า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 บอกเฮ้ยเราเปลี่ยนฟิโลโซฟีใหม่คือเราเน้นอะไรที่มันเป็นสตอรี่ยาวๆมาเราจะทำให้สั้นง่ายกระชับอีเวนต์ว่าพรีเซนเทชันทำยังไงให้ทั้งหมดเนี่ยมันแกร็บได้ในคำไม่กี่คำแล้วก็เสร็จปั๊บครีเอทีฟดูแล้วจะพูดยังไงให้ลูกค้าหรือคอน sumer อยากซื้อผู้บริโภคก็แตกเป็นกลุ่มย่อย KOL ก็แตกเป็นกลุ่มย่อยการสื่อสารก็แตกเป็นกลุ่มย่อยเราในฐานะที่เป็นเรียกว่าเป็นเอเจนซี่เราจะ keep up ทุกการเปลี่ยนแปลงตั้มสลันนังเทวนอนก็ตอนนี้ทำเป็น creative agency ที่เก่งเรื่องทำพวก เล่าเรื่องสั้นที่เราทำ TikTokของช่องน้ำเองชื่อช่องชีวิตติดหรูสุดคนธรรมดาฝากไปติดตามด้วยนะครับการที่มาคิดคอนเทนต์ให้กับลูกค้าเนี่ยมันเริ่มจากที่ตั้มทำสื่อมาก่อนในอดีตใช่ครับใช่ไหมครับแล้วพบยังไงว่าแบรนด์ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีการสื่อสารจากเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าซื้อแอดซื้อแอดเวอร์ซื้อโฆษณาครับทำไมมันต้องเปลี่ยนเป็นการเล่าเรื่องพอยุคนี้มันมีมัลติเขาเรียกอะไรนะมัลติมีเดียเยอะขึ้นมันเลยต้องมีสไตรจี้ที่ชัดมากขึ้นในเชิงของแมสเซจสมมติว่าวันนี้เราจะบอกว่าเราจะขายของสักหนึ่งอย่างอะทัชพอยต์อะมันเยอะมากพี่เก๋เข้า Facebook เข้า YouTube หรือบางทีในดิจิตอลมีแบนเนอร์ตรงนู้นหรือคนเรามันอยู่เดี๋ยวนี้มันอยู่ในคอมมูนิตี้ที่มันเป็นกลุ่มอีกมีเดียสมัยก่อนมันเลยง่ายตรงที่ว่าอ่ะลงแอดเวอร์เห็นแบนเนอร์อุ๊ยน่ากินสวยเดินไปซื้อแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มันก็คือแบบโอ้โหกว่าเราจะตัดสินใจซื้อดีเซิร์ชแต่วันนี้ด้วยคำว่าที่ behavior คนน่ะมันเปลี่ยนเยอะพอมันเปลี่ยนเยอะเราก็เลยต้องสมัยก่อนเราจะทำหนังนานหนังแบบมันจะมียุคนึงเนาะที่เหมือนแบบเราเน้นวิดีโอไวรัลเน้นวิดีโอ10นาทีเดี๋ยวนี้มันแบบโหมันต้องจบภายในแบบสักแบบ30วิต้องจบแหละต้อง get message ต้องสนุกต้องแบบdeliverให้คนเก็ตที่จะเดินไปซื้อของลูกค้าได้อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มันอาจจะไม่ต้องเป็นโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วมันอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่มันแบบเนี่ยเรียลๆเล่าแต่เล่าเรื่องที่มันมีฮุกที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยโอเคมันก็เลยเป็นเทรนด์ด้วยแหละที่วันนี้แบบพวกช็อตวิดีโอก็ทุกแพลตฟอร์มก็มาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เจซึ่งมันก็มาตอบโจทย์กับสิ่งที่รายการเราชื่อว่า Time to Talk เพราะเวลามันเปลี่ยนไปใช่การคอนซูมคอนเทนต์ของคนบนสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเปลี่ยนการสื่อสารของโลกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าช็อตวิดีโอมันมาครับมันมานานแล้วหรือยังแล้วคิดว่ามันจะอยู่อีกนานไหมจริงๆถ้าถามว่ามันมานานหรือยังมันมานานแล้วแต่ว่าเราจริงๆต้องตอบว่ามาตั้งแต่ยุคที่ Facebook มาเน้นว่าเราจะทำช็อตวิดีโอแต่จริงมันมาเปลี่ยน behavior แบบสุดๆก็คือใหญ่ TikTok นี่แหละที่ทำให้คนรู้สึกเสพติดกับช็อตวิดีโอมากขึ้นแบบจริงๆจังๆอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้มันก็เลยเปลี่ยนมุมกับคือปกติเนี่ยคนเสพช็อตวิดีโอแต่ว่าเวลาที่คนสเปนเวลาทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นการใช้เวลาอยู่กับช็อตวิดีโอที่หลากหลายใช่เพราะฉะนั้นเราทำยังไงที่ทำให้ช็อตวิดีโอเหล่านี้เนี่ยมันเตะตาแล้วก็โดนใจคอน sumer คนที่อยากจะเป็นครีเอเตอร์หรืออะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือต้อง manage เวลาตัวเองได้ดีแต่เอาจริงด้วย tools ทุกวันนี้มันไม่ยากสมมติว่าวันนี้เราอยากจะทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างนึงChatGPT ก็ตอบได้หรือบางทีแต่มันก็ได้ไกด์ไลน์เนอะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้ไกด์ไลน์มาแล้วเราบวกกับนิชของเราที่เรามีเข้าไปอย่างผมสมมุติผมรีวิวบ้านแล้วอยากให้มันเป็นสไตล์เราอย่างตั้มชอบนาฬิกาก็จะพยายามแบบพูดถึงเรื่องของการลงทุนกับนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นนิชของเราเพื่อให้คนที่ดูเราอ่ะก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยแล้วยูไม่ได้แบบอยู่รีวิวนาฬิกาอยู่ไปขายบ้านได้ไงอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณแต่ว่าในเมื่อทุกอย่างมันอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตทุกอย่างมันเร็วไปหมดเนี่ย
ตั้มรู้สึกว่าชีวิตตั้มเปลี่ยนไหมเวลาของตัวเองเปลี่ยนไหมเพซซิ่งของเวลาการใช้เวลาในแต่ละวันเปลี่ยนไหมเวลาจริงๆจริงๆแล้วตั้มจะพยายามไม่คือถ้าเอาตอนนี้เลยนะฮะจะพยายามไม่ผัดวันประกันพรุ่งคือถ้าเกิดมันมีอะไรใน1วันต้องพยายามเคลียร์ให้จบเพราะว่าถ้าเกิดไม่จบมันก็ยังจะมีต่อมันพอตื่นเช้ามาเรื่องใหม่มาแล้วไอ้เรื่องเก่าแม่งยังไม่เสร็จเลยเมื่อวานเพราะฉะนั้น1วันเนี่ยจะพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้จบเพราะว่าอย่างตั้มทำเอเจนซี่โฆษณาก็จะเป็น9 to 5นะฮะแล้วก็แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำ TikTok ด้วยก็จะเป็นช่วงเวลาแบบกินข้าวเสร็จประมาณสัก 2:30 นแล้วก็ลากยาวจนถึงสัก 4:30 น 5:00 นตั้มจะทำแต่ TikTok อย่างเดียวอะไรเงี้ยครับเพื่อ manage เวลาประมาณหนึ่งครับวันหนึ่งแบ่งเวลาอย่างไรบ้างวันหนึ่งใช่ไหมฮะตั้งแต่เช้าจนหลับเต็มเนี่ยแบ่งเวลาตัวเองอย่างไรบ้างตื่น6โมงเช้ามาโพสต์คลิปก่อนแล้วนอนต่อ คืออย่างนี้ต้องบอกว่า TikTok อะ TikTok เนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีช่วงพีคเอาอยู่2เวลาพี่เก๋ก็คือตอนเช้ากับตอนเย็นซึ่งตั้มเลือกตอนเช้าก็เลยตั้มอะซึ่งโดยเนเจอร์ตอนนี้มันเป็นธรรมชาติก็คือสักประมาณ6โมงเช้าจะเริ่มตื่นแล้วตื่นแบบตื่นเองด้วยนะพี่แล้วก็ตื่นมาโพสต์คลิปทุกแพลตฟอร์มเลยเอาอีช็อตวิดีโอเราTikTok Reel เห็นทุกอย่างก็โพสต์6โมงเสร็จปั๊บเราก็พอพี่ตื่นมาใส่บาตรก็จะงงว่าทำไมตั้มตื่นเช้าจังวะจริงๆก็คือตื่นมาโพสต์คลิปเสร็จปั๊บก็นอนต่อแล้วก็สัก9โมงถึงตื่นจริงๆตื่นมาอาบน้ำแล้วก็มาประชุมหรือว่าไปเจอลูกค้าอะไรเงี้ยครับเสร็จปั๊บก็ทำงานอย่างเงี้ยฮะจนถึงแบบถึง5 โมง 5 โมงครึ่งก็จะพยายามไปว่ายน้ำแล้วก็กินข้าวกับแฟนพยายามกินข้าวกับภรรยาให้ได้ทุกวันครับแล้วก็เสร็จปั๊บก็กินข้าวเสร็จไม่มีอะไรดูทีวีเล่นกับหมาแป๊บนึงแล้วก็ขึ้นห้องแล้วอัดTikTokเพราะว่าต้องโพสทุกวันครับแสดงว่าตัวเองก็ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีด้วยใช่ครับเราไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของเอเจนซี่ที่สั่งลูกน้องอย่างเดียวแต่ว่าเรียนรู้อัลกอริทึมมันเรียนรู้เทคนิคของมันเรียนรู้แม้แต่วิธีการทำของมันเองครับครับซึ่งแบบนี้มันช่วยยังไงบ้างครับจริงจริงจริงมันช่วยมากในเวที่ว่าถ้าวันนี้เราเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเราได้ลงมือทำแล้วเราสามารถไกด์น้องๆได้เพราะบางทีน้องๆอ่ะพอเป็นครีเอทีฟบางทีจะไม่รู้ในเรื่องของการทำสตอรี่เทลลิ่งแบบช็อตวิดีโอมาก่อนเช่นนะฮะสมมติครีเอทีฟที่ทำงานมาสัก10ปีแล้วอยู่ในโหเอเจนซี่ใหญ่โตทำหนังมาเวอร์วังมาเจอสไตล์ทำคอนเทนต์ช็อตช็อกเลยในปีนี้นะฮะก็โชคดีที่ตั้มมาทำ TikTok ตั้มก็จะสอนว่าเอ้ยวิธีการทำช็อตคอนเทนต์น่ะสตอรี่เทลลิ่งมันประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะขายงานลูกค้าอยู่จะขายแบบมูดแบบเดิมไม่ได้อยู่ต้องมีฮุกมีไรซิ่งอยู่ต้องดูว่าท็อปิกที่จะพูดมีเรื่องอะไรแล้วสรุปในเรื่องทั้งหมดที่เราจะเล่าอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นข้อดีที่ว่าเฮ้ยเราตั้มกระโดดมาทำ TikTok เมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็เลยจะพออัปทูเดตได้ว่าเอ้ยโอเคมันควรจะทำแบบนี้นะจ๊ะอะไรเงี้ยก็จะบอกน้องๆได้ครับเท่ากับว่าการที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรครับเข้าใจเทคโนโลยีเข้าใจสิ่งที่ทำมันสามารถที่จะไกด์ลูกน้องได้ดีกว่าแค่ผู้บริหารเข้าใจมีแค่วิชั่นมี strategy แต่ว่านี่คือเรียกว่าลงไปถึง how to do เลย execution ได้แต่จริงๆอ่ะตั้มเปลี่ยนตั้งแต่แบบฟิโลโซฟีเลยนะพี่เก๋คืออย่างในองค์กรตั้มอ่ะตั้มจะบอกน้องๆเลยว่าเฮ้ยโอเคสมัยก่อนเราจะบอกว่าเราเป็น full service agency ทำได้ทุกอย่างบา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 บอกเฮ้ยเราเปลี่ยนฟิโลโซฟีใหม่คือเราเน้นอะไรที่มันเป็นสตอรี่ยาวๆมาเราจะทำให้สั้นง่ายกระชับอีเวนต์ว่า presentation สมมุติว่า presentation ที่ทีมกลยุทธ์เนี่ยจะเป็นเด็กแบบอ่ะมาแล้วรีเสิร์ชโอ้โหแบบ25หน้า PowerPointทำยังไงให้ทั้งหมดเนี่ยมัน grab ได้ในคำไม่กี่คำแล้วก็เสร็จปั๊บ creative ดูแล้วจะพูดยังไงให้ลูกค้าหรือ consumer อยากซื้อในความสั้นกระชับนี้แล้ว influencer เอาไปทำต่อทำยังไงให้มันสั้นง่ายกระชับในแต่ละ message media keyword อะไรที่ทำใ
ให้ลูกค้าเก็ตได้ว่าเรากำลังจะพูดคีย์เวิร์ดเนี้ยเพื่อยิงมีเดียไปที่เป้าหมายนั้นไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเลิกทำ YouTube ไม่มีทางแต่คือ YouTube มันจะเปลี่ยนมันก็จะมี behavior ของคนที่ดู YouTube อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่คราวนี้เนี่ยทุกอย่างมัน fragmented มากขึ้นผู้บริโภคก็แตกเป็นกลุ่มย่อย KOL ก็แตกเป็นกลุ่มย่อยการสื่อสารก็แตกเป็นกลุ่มย่อยเราในฐานะที่เป็นเรียกว่าเป็นเอเจนซี่เนี่ยเราจะ keep up ทุกการเปลี่ยนแปลงยังไงคนเดี๋ยวนี้เริ่มเรียนรู้เยอะขึ้นว่าถ้าคุณไม่กล้าอีเวนต์ว่าคริปโตคุณไม่ได้เป็นคนแรกๆคุณก็จะตกรถ อะไรเงี้ยผมคิดว่าตอนนี้คนเอาผมว่าคนเรียนรู้เยอะมากอันนี้ก็พูดถึงตัวเองด้วยนะจริงๆผมจะเป็นคนที่ยึดติดเพราะตั้มมาจากสื่อแมกกาซีนซึ่งเป็นทรีดิชันแนลมากเลยนะสุดๆซึ่งตอนนั้นตั้มก็รู้สึกว่าเออทำไมตอนนั้นเราไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้นะคือเราก็แบบทำไมตอนนั้นเราไม่รู้สึกว่าเราต้องมาศึกษาโซเชียลมีเดียวะเออคือตอนนั้นมีความแอนตี้นิดนึงนะฮะอันนี้ยอมรับตรงๆว่าแบบไม่รู้สึกว่าแบบเราต้องไปเรียนรู้หรืออะไรใหม่ๆเฮ้ยเราเจ๋งเราปริ้นมันเนเวอร์ไดเว้ยอะไรเงี้ยเออมันจะมีคำยึดติดประมาณนึงนะว่าแบบWe still believe in print อะไรเงี้ยใช่ใช่ yeah. นี่เป็นประโยชน์ที่ตั้งเคยสภาพไว้ว่าเดอะเดย์นะใช่ใช่ปีที่แล้วนะกับ Voice TV นะฮะประโยชน์นี้ยังอยู่กับ Voice เดอะเดย์ We still believe in print เพราะเราถามว่าทำไมตอนนั้นเมื่อ12กว่าปีก่อนตั้มทำสิ่งพิมพ์แจกฟรีใช่ใช่แต่ว่าหลังจากนั้นเราเห็น transformation ใช่ครับใช่แต่คราวนี้ในการ transform เนี่ยมันก็ต้องอาศัยคนในองค์กรด้วยครับเราพุชคนในองค์กรให้เปลี่ยนตามเรายังไงก้าวทันยังไงโหเล่ายาวเลยอันนี้คือต้องบอกพี่เก๋ว่าตอนที่จริงๆมา transform องค์กรตอนช่วงโควิดนะครับก็คือแต่ก่อนหน้าโควิดอะเริ่ม transform ประมาณสัก 20% แล้วคือมี new business unit ขึ้นมาซึ่งกลายเป็นว่าไอ้ new business unit เนี้ยเลี้ยง 80% ที่เหลือซึ่งก็คือคนที่เป็น traditional media คำถามคือเขายอมเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนแต่มันไม่ได้เป็นธรรมชาติของโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนเกิดคอนฟลิกต์ในบริษัทแหละเนาะว่าพอมันจะเปลี่ยนบริษัทมันก็เลยมีคอนฟลิกต์พอมันมีคอนฟลิกต์มันก็เริ่มมีคนใหม่เข้ามาคนเก่าออกไปจนถ้าเกิดเอาตั้งแต่ช่วงโควิดก็คือ6เดือนหลังโควิดอ่ะบริษัทตั้มเหมือนมีพนักงานใหม่แบบเหมือนเปิดบริษัทใหม่อ่ะพี่เก๋ก็คือมีคนใหม่หมดเลย 100% รวมไปถึงตัวตั้มเองก็เรียนรู้กับเด็กยุคใหม่ที่บอกว่าเออเฮ้ยเขาคือคนที่เป็น traditional ก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแบบแผนในการมีแบบแผนในการสื่อสารนิดนึง มีเรื่องที่เขาอยากจะพูดแบบเดิมนิดนึง แต่พอเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่ต้องตามกระแสเด็กยุคนี้ก็จะทำได้ดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องว่ามันอยู่ในฐานะผู้บริหารนะมันอยู่ที่ว่าคนเหล่านี้มันเหมาะกับงานประเภทไหนมากกว่าเราอาจจะต้องเอาคนกลุ่มนี้มาทำงานคราฟต์คนกลุ่มนี้ทำโซเชียลคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดถามว่าเราเปลี่ยนเยอะไหมก็เปลี่ยนเยอะในวันที่ตอนนั้นไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้ครับถ้าไม่เปลี่ยนก็อาจจะไม่มีวันนี้ถ้าไม่เปลี่ยนนี่ก็คือแบบจุงแน่นอน ติดดอยแน่นอนฮะใช่ถ้าวันไหนไม่เปลี่ยนใช่ครับครับแล้วทำยังไงที่ทำให้คนเก่าตัดสินใจฉันไม่อยู่กับเธอก็ได้ฉันไปที่อื่นดีกว่าคือวันที่มันลำบากใจไหมว่าเคยทำงานด้วยกันมันแซดมากพี่ไม่จะพูดยังไงคือวันที่เหมือนหักดิบเอาตั้งแต่แค่ behavior ก่อนแล้วกันว่าอ่ะเอาเป็นว่าในช่วงโควิดต้องว่าทุกคนเจอกันเยอะก็คือเราต้องสามารถเข้าถึงกันและกันได้แบบทันทีทันใดไม่เกิน15นาทีเช่นผมไลน์ไปหาพี่ต้องตอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นนักเขียนสมัยก่อนหรือคนที่ทำคอนเทนต์สมัยก่อนก็อาจจะมีโลกที่เหมือนแบบอย่ามายุ่งกับโลกของฉันแป๊บนึงมีเวลาพอเสร็จปั๊บพอต้องว่า culture ที่เราเซตอ่ะมันเปลี่ยนอ่ะคนเหล่านี้จะเริ่มต้องปรับตัวคือถ้าเขาไม่ปรับตัวเขาจะล้มเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย culture นี้มันไม่เหมาะทันเขาก็อาจจะ walk away ทำคอนเทนต์มาทำเอเจนซี่มาแล้วนึกยังไงมาทำวิดีโอสั้นของตนเองทำ TikTok ของตนเองจริงๆวันนั้นน่ะไปเรียนกับทางบริษัท
เป็นเอเจนซี่เหมือนกันเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนกันก็คืออัปเปอร์คัทชื่อน้องแอมเป็นช่องชื่อการตลาดการเตลิดน้องแอมก็บอกว่าเออพี่ตั้มเนี่ยเดี๋ยวหนูจะจัดงานให้ลูกค้าเกี่ยวกับเรื่อง TikTok เผื่อพี่ตั้มอยากพาน้องๆมาเรียนก็บอกเออไม่กูอยากไปเรียนเองก็เลยอยากไปเรียนคือปกติเนี่ยถ้าเป็นผู้บริหารส่งเด็กไปเรียนดีกว่าส่งเด็กไปเรียนให้เด็กมาเล่าใช่มั้ยฮะแต่ตอนนั้นก็คือเหมือนแบบเราก็อยากรู้ด้วยประมาณนึงเพราะว่าตอนนั้นน้องที่เชิญไปครับเขาก็ทำ TikTok เหมือนกันก็มีคนตามเกือบแสนแล้วนะเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยมึงเก่งว่ะเอออยากไปฟังว่ามึงยังไงบ้างนะครับก็เลยไปเรียนกับน้อง3คนก็เลยจับมือว่าเฮ้ยเนี่ยเรียนจบคุณครูเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดทำตามเขาอะได้เป็นอินฟูแน่นอนในแต่ละเรื่องที่คุณอยากทำก็ประมาณสัก 2-3 เดือนก็เห็นคนตามหลักหมื่นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปได้ว่ะแล้วก็เริ่มมีเอเจนซี่นะเอเจนซี่ด้วยกันเองมาใช้ตั้มมาติดต่อบอกขอรีวิวหน่อยแบบเอ้ยช่วยรีวิวหน่อยเชี่ยปรับตัวไม่ทันว่ะอยู่กูมาทำคอนเทนต์ส่งลูกค้าเองแล้วเออได้โอเคก็เลยทำคอนเทนต์ถ้าเข้าไปดูช่องผมตอนนี้คือก็จะมีค้ากันแล้วเริ่มมีคอนเทนต์วิดีโอลูกค้าอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงกับการที่เราตัวเองเคยเป็นคนบริหารสื่อทำสื่อมาแล้วตอนนี้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชีวิตเป็นยังไงบ้างพี่โคตรเขินเอาจริงๆแล้วก็ไม่ชินยังมีแฮชแท็กประจำตัวอยู่ก็คือแบบชีวิตกูมาจุดนี้ได้ยังไงวะในวันที่ลูกค้าจัดงานอีเวนต์แล้วบอกว่าเชิญคุณสลันไปนั่งตรงที่อินฟลูเอนเซอร์ชีวิตโคตรเขินเพราะปกติเราเคยเป็นคนเชิญเป็นคนเชิญแบบเออทุกคนเชิญไปนั่งตรงนั้นครับอะไรเงี้ยเป็นออร์แกไนเซอร์ด้วยทั้งไปเออฝากคนที่อยากทำเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวเองเคยทำเอเจนซี่มาก่อนเป็นอินฟลูเอนเซอร์เองพบว่าอะไรคือคีย์ที่ทำให้ประสบความสำเร็จคีย์ที่ทำให้ประสบความสำเร็จนะครับคือไปลงสมัครเรียนฮะหมายถึงว่าอันนี้พูดจริงก็คือถ้ามันมีคอร์สเรียนอะไรที่มันดูมีประโยชน์กับเราเสียตังค์เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เสียตังค์อ่ะคุณก็จะไม่รู้สึกอยากเริ่มทำในแง่ของการหาตัวตนครับหายังไงว่าคอนเทนต์นี้มันจะถูกจริตเราควรจะสื่อสารคอนเทนต์นี้อะไรที่มันเราคิดว่าเราเป็นอยู่ในทุกวันเรารักมันทุกวันแล้วเราภูมิใจกับมันคือถ้าเราทำอย่างตั้มรู้ตัวว่าจริงๆสิ่งที่ตั้มภูมิใจอ่ะใจฟูอ่ะก็คือกูเดินไปที่ช็อปนาฬิกาแล้วกูได้นาฬิกากลับบ้านมาแล้วก็นั่งหมุนนั่งดูอะไรประมาณเนี้ยฮะแปลว่าเราจะมีความรู้กับมันค่อนข้างเยอะเราก็จะสามารถเล่าเรื่องนี้ได้ดีกว่าคนอื่นอยู่แล้วตั้มก็จะพยายามเอาเรื่องที่เรารู้หรือเอาเรื่องที่เราทำครับมาถ่ายทอดอีเวนต์เรื่องที่แบบคุณอาจจะไม่เคยรู้เลยก็ได้ว่าแบบเออทำไมนาฬิกาโรเล็กมันถึงซื้อยากซื้อเย็นได้ขนาดนี้อันนี้เป็นคอนเทนต์แรกๆที่พี่เห็นที่ตั้มทำใช่ครับเมื่อปีที่แล้วใช่มั้ยแล้วก็ฟีดแบคแบบบ้าคลั่งตรงที่ว่าตั้มไปได้นาฬิกาโรเล็กที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วหลังจากนั้นก็มีคนเข้าโรเล็กเยอะมากจน SA หลังจากนั้นต้องไปตั้มก็บอกพอคลิปคุณทำให้ร้านเขาแน่นมากเพราะทุกคนก็จะเข้าโรเล็กสุวรรณภูมิเพื่อถามหานาฬิกาสมัยก่อนไม่มีใครอยากเข้าตอนแรกตั้มไปโง่ๆก็ยังได้มา 2-3 เดือนอะไรเงี้ยตอนนี้คือไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ก็คือการบอกทุกคนว่าถ้าอยากจะเป็นทางการทำคอนเทนต์ให้ประสบความสำเร็จคือเอาสิ่งที่ตัวเองชอบ passion กับมัน passion ตั้มบริหารเวลาของตัวเองยังไงบ้างชีวิตของตั้มเนี่ยเวลากับอะไรสำคัญที่สุดแล้วบริหารยังไงให้ตัวเองรู้สึกว่าเวลาแต่ละนาทีที่มันผ่านไปมีคุณค่ามากที่สุดโอเคจริงๆถ้าถามว่าบริหารเวลายังไงตั้มจะ organize ตั้มไม่ได้มีเลขาตอนนี้พนักงาน100กว่าคนนะครับไม่ได้มีเลขาเพราะจริงๆตั้มคิดว่าจริงๆเลขาน่าจะมีเหมาะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้ช่วยทำเรื่องแต่ถ้าเกิดเป็นเลขาที่จะจัดคิวอ่ะตั้มว่าตั้มอยากให้ไม่รู้ตัวตั้มเองอ่ะตั้มอ่ะจัดคิวเองก็คือใช้ Google Drive เอ้ยใช้ Google Calendar อ่ะลองล็อกคิวสอนให้ทุกคนมีอะไรก็ยิงนัดมาที่เราแล้วเราก็จะดูตารางตามวันเองได้อะไรเงี้ยครับตั้มว่าแค่นี้พอคือถ้าเกิดเทียบเลขาคนขับรถได้ตั้มอยากมีคนขับรถมากกว่าใช่เพราะฉะนั้นพอตรงเนี้ยเรา manage เวลาได้อ่ะความefficiency อ่ะของการทำงานหรือว่าทุกเรื่องอ่ะมันก็จะออกมาแบบไม่หนักหน่วงสำหรับทีมงานด้วยสมมุติว่าตั้มเป็นผู้บริหารที่บริหารเวลาไม่ดีครับน้องๆก็จะเลิกงานกันดึกมากๆเลยแต่ทุกวันนี้ตั้มพยายาม manage ให้
ทุกคนได้เลิกงานกัน6โมงถ้ามันไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรที่แบบโหจัดอีเวนต์หรือแบบงานลูกค้างานแต่ถ้าเกิดเอารูทีนทุกคนต้องจบแบบ6โมงกว่าให้ได้อะไรเงี้ยฮะคือว่า work life balance สำคัญกับตั้มสำคัญครับคือตั้มจะไม่สามารถแบบโอเคแต่ตั้มทุกวันนี้ก็คือมีพาร์ทเนอร์บางทีพาร์ทเนอร์ตั้มบริหารไม่ได้ตั้มก็ต้องพยายามร่วมกันบริหารว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้ทั้งองค์กรเราอ่ะมันออนไทม์มันไม่ได้มีคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเสียเวลามันเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าไอ้การ manage เวลาของเราเองให้ได้ดีอะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่งั้นจะกระทบกับเวลาของคนอื่นเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นผู้บริหารเราก็ต้อง manage ตัวเองให้ดีก่อนแล้วคนอื่นที่ต้องมาดึงเวลาจากเราไปใช่ครับเขาก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับเราได้ดีที่สุดด้วยใช่ครับทุกคนไม่เสียเวลาซึ่งกันและกันทำไมตั้มสนใจเรื่องนาฬิกาจริงๆตั้มอะสนใจนาฬิกาเพราะตั้มขาดทุนคริปโต คือมันตลกตรงที่ว่าเดี๋ยวสิเพราะว่าในยุคนึงที่นาฬิกามันขึ้นครับครับเพราะว่าคนที่ลงทุนจากคริปโตเขารวยแล้วก็ไปซื้อนาฬิกาใช่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 แล้วทำไมตั้มกลับกับคนอื่นเพราะว่าคือตั้มอะตอนนั้นตั้มอยู่ในพอร์ตคริปโตสมมติ 100% ใช่ไหมฮะตั้มขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์วะควรพูดไหมเนี่ยแต่ก็คือประมาณสัก 70-80% นะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันขาดทุนแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอะมันแบบอยู่ในวอลเล็ตเราอะสุดท้ายแต่คือก็นั่งคิดว่าถ้านาฬิกาแม่งจะลงอย่างน้อยมันก็อยู่บนข้อมือเราเนี่ยแหละก็เลยรู้สึกว่าแล้วถ้าคริปโตที่เขาบอกว่ามันจะไปอะไรนะบิตคอยไปแสนเหรียญถ้ามันไปแสนเหรียญนาฬิกากูไปเหมือนกันเพราะเซียนหลายๆท่านก็ชอบบอกว่านาฬิกาจะรีเลทกับตลาดคริปโตมันใช่เพราะช่วงนั้นมันมีคนที่แคชเอาท์จากคริปโตแล้วไปซื้อนาฬิกาเลยทำให้นาฬิกาเนี่ยอย่างโรเล็กซ์ราคาขึ้นไป AP ขึ้นทุกอย่างขึ้นกันหมดเพราะว่าคริปโตเป็นคนดันให้ตลาดนาฬิกาขึ้นใช่ผมก็เลยก็คือตั้งคำถามว่าแล้วถ้าอยู่ๆมันมีเศรษฐีใหม่จากคริปโตอีกก็น่าจะนาฬิกาก็น่าจะขึ้นก็เลยแต่ถ้ามันจะลงต่อก็อย่างน้อยมันก็ยังได้ใส่แหละพอช่วงที่ตลาดคริปโตลงเราก็เลยเริ่มเดินมาเนี่ยตามช็อปต่างๆปรากฏว่ามันไม่ค่อยมีของให้เราก็เลยแบบทำไมไม่มีวะแล้วทำไมไอเฮียที่อยู่หน้าเราเขาถือถุงโรเล็กออกไปวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีตั้งคำถามว่าแปลว่าช็อปต้องเราต้องซื้อหรือเราต้องซัพพอร์ตอะไรเขาบางอย่างหรือเปล่าเราถึงจะได้อะไรเงี้ยฮะก็เลยเดินเข้าช็อปโรเล็กทั่วกรุงเทพเลยว่ามันมีช็อปไหนยังไงมีเงื่อนไขอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้ว่าเนเจอร์ในการซื้อนาฬิกาคือตลาดในตลาดการซื้อนาฬิกาจากช็อปอ่ะมันค่อนข้างแบบปั่นป่วนทั่วโลกเพราะราคามันสูงทำให้เจ้าของร้านโรเล็กในกรุงประเทศไทยก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อโอเคคือเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเดียวกันนะไอ้เจ้าของโรเล็กไม่ใช่เจ้าของร้านอ๋อเราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเขาไม่มีนโยบายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าพอตรงเนี้ยมันเป็นประโยชน์ที่โหเอามาเล่าให้เพื่อนฟังในคอมมูนิตี้ของเราคอมมูนิตี้เราก็ใหญ่ขึ้นพอคนก็เริ่มอยากรู้ว่ะทำไมใช่ไปจองแล้วมันไม่ได้แล้วเห็นต่อแล้วก็เริ่มติดป้ายว่าThis watch for display only แล้วเริ่มเป็นอย่างนี้เนี่ยหลายๆที่ทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยถูกป่ะใช่ครับใช่แล้วเราก็พออ่ะอย่างตั้มก่อนพี่เก๋ชอบเดินทางเราก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยประเทศนู้นประเทศนี้ก็มีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมันก็เลยเป็นความสนุกบนความแบบเรื่องที่เอาเรื่องนี้มาคุยกันต่อได้แบบไม่รู้จบเพราะนั้นในช่วงที่เจ๊งคริปโตนาฬิกาอันแรกที่ซื้อคืออะไรเรือนนี้เลยครับเขาเรียกว่าการเดินทางพี่เก๋สมมุติว่าเราจะได้นาฬิกาเรือนนี้เราต้องไปเดินทางกับเขาก่อนยังไงเราต้องไปซื้อเรือน1เรือน2แล้วค่อยเข้าเรือนนี้เพราะว่าด้วยเจอร์นี่ของที่เขาวางเอาไว้เนี่ยเขาให้เรารุกไปซื้อเรือนนี้ได้เลยเพราะตัวนี้มันกำไรเท่านึงเราก็ต้องไปเจ้าของร้านก็ต้องบอกว่างั้นคุณก็ต้องมาร่วมเดินทางกับร้านเรานะ อยากเป็นลูกค้ากันนานๆก็ซื้อไอ้ร้านข้างๆก่อนซื้อให้ตรงนู้นตรงนี้เสร็จปั๊บก็มาจบตัวที่คุณต้องการได้ อะไรประมาณนั้นก็เลยบวกลบคูณหารแล้วเอ้ยมีเซฟตี้ออฟมาร์จิ้นนิดนึงเราก็รู้สึกว่าโอเคก็ not bad นี่ได้นาฬิกาหลายเรือนแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของเราเองด้วยไม่ได้มีใครบอกเราเพราะว่าไม่ได้มีใครบอกเพราะว่าร้านก็ไม่ได้บอก
ใช่ครับแต่ว่าร้านก็จะพยายามไม่บอกด้วยนะการมีนาฬิกาอยู่กับตัวนี้คือเป็น investment เพื่อที่จะ1มองว่าคริปโตมันแกว่งมันอาจจะทำให้เราเจ๊งก็ได้อะไรก็ได้แต่อย่างน้อยนาฬิกามันอยู่กับตัวเราใช่ครับจริงๆถ้าเกิดเอาง่ายๆแบ่งเป็น3 category 1คือคนที่เป็น passion เลยคือซื้อแบบซื้อเลยไม่สนใจคนนี้ก็จะแบบไม่ว่าจะรุ่นไหนก็คือซื้อใส่อะไม่ได้วอลลี่ราคาตลาดอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือ passion investment ซึ่งกลุ่มเนี้ยเยอะกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยไม่ได้จะพูดไงจริงๆกลุ่มนี้ก็จะเบลนกับกลุ่มที่เป็น investment แต่ passion investment น่ะก็คืออ่ะซื้อใส่หลงไหลชอบเริ่มรู้จักแนวของตัวเองเริ่มรู้สึกว่าการซื้อนาฬิกามามันไม่ได้มีขาดการขาดทุนสมมติชวนเพื่อนๆคิดก็คือสมมติว่าวันนี้ผมซื้อนาฬิกามา 500,000 บาทผมขาดทุน 50,000 บาทใน1ปีก็หาร12ไปได้จริงๆมันคือเหมือนการยืมใส่อ่ะทุกคนคือมันเหมือนแบบผมเสียเดือนนึงประมาณสัก 3-4,000 บาทเพื่อใส่นาฬิกาสวิตสมมติว่ามันขาดทุนนะครับแต่ถ้ามันกำไรอ่ะมันดันให้เงินเราอีกนะเว้ยอันนี้คือ passion investment ก็คือไม่ได้รู้สึกว่าการที่เราขาดทุนในทุกวันนี้ตอนนี้นาฬิกาเพราะว่าคนดูก็ที่ดูเรื่องนาฬิกาก็น่าจะมันต้องมีตัวที่ขาดทุนบ้างเพราะเงินขึ้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดคนที่มองเรื่อง investment เลยอ่ะจะไม่เชียร์ให้ซื้อนาฬิกาให้ไปซื้อหุ้นเพราะนาฬิกามันไม่ได้ปันผลเพราะฉะนั้นตั้มอ่ะก็เลยจะแบ่งเป็น3กลุ่มว่าสมมติใครที่เดินมาบอกเฮ้ยตั้มซื้อนาฬิกาอะไรดีอยากลงทุนถ้ามาอย่างนี้บอกไปซื้อหุ้นไปซื้อหุ้นไปหรือไปซื้ออะไรนะบอนด์ยิวอเมริกาเต็มที่เลยคืออย่าซื้อนาฬิกาครับประมาณนั้นครับครับด้วยความรู้แบบนี้เนี่ยมันทำให้เราตัดสินใจในการเลือกนาฬิกาแต่ละเรือนชาญฉลาดมากขึ้นไหมชาญฉลาดมากขึ้น YC, ใช่ใช่ครับจริงๆก็คือเราจะรีเสิร์ชตลอดแล้วก็มันจะกลายเป็นฮ็อบบี้ประมาณนึงตรงที่ว่าเราจะดูโครโน24เราจะดูcommunity ตามโซเชียลมีเดียต่างๆว่าเฮ้ยนาฬิกาตัวนี้มีการขึ้นลงยังไงรวมไปถึงกลุ่มพ่อค้านาฬิกาซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเจาะยากสุดเพราะเราไม่ได้เป็นพ่อค้านาฬิกาแต่เราจะดูจากไซด์ที่เขาโพสต์ขายดูจากคอนเทนต์ที่เขาพยายามแบบนู่นนี่แล้วก็แบบเอ๊ะทำไมช่วงนี้คนมันมาปล่อยตัวนี้เยอะวะแปลว่าดีมานดีแปลว่าซัพพลายมันเยอะวะไอ้แต่ตรงนี้ผมไม่ได้เป็นคนขายนาฬิกาเพราะฉะนั้นผมจะไม่รู้แต่ผมจะรู้แล้วว่าเฮ้ยช่วงนี้มันมีการดิสคอนตัวนี้เกิดขึ้นแล้วคนพยายามช้อนซื้อเฮ้ยราคามันอยู่แม่งพุ่งเฉยการตัดสินใจซื้อนาฬิกาเรือนแรกของคุณควรจะเริ่มจากอะไรจริงๆถ้าเบสจากตัวตั้มเองตั้มอ่ะจะพยายามดูเยอะๆแล้วไปร้านนาฬิกาเยอะๆคือไปเพื่อลองเพราะลองไม่เสียตังค์ไปลองขึ้นข้อคือต้องบอกว่าเวลาเราดูในรูปอะสมมุติว่าทุกคนถามเพื่อนไม่บอกว่าอ่ะไปซื้อเป๊ปซี่ไปซื้อแบ็คแมนแต่อยู่ต้องถามตัวเองก่อนว่าอยู่อะชอบจริงไหมอยู่มาบอกว่าเป๊ปซี่ก็ได้ก็คือไม่ได้ชอบหรอกคืออ่ะอยู่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันมีมันซิ่งมันซิ่งมันก็เลยแบบมันก็ซื้อก็ได้ถ้าสรุปว่าเพื่อนๆที่เป็นบีกินเนอร์บอกว่าเอ้ยวันนี้อยากมีตังค์สัก 2-3,000 บาทอยากได้โรเล็กหรืออยากได้นาฬิการุ่นไหนก็ตามนะฮะก็ไปช็อปบ่อยๆไปหาตัวเองเพราะว่าไอการถามคนอื่นน่ะอาจจะไม่ได้เจอตัวเองเยอะแต่ได้ข้อมูลแหละว่าเราซื้ออะไรรุ่นนี้เป็นยังไงเป็นยังไงแต่ว่าถ้าได้ยิ่งไปสัมผัสจริงเห็นของจริงใช่ครับจะรู้ว่ามันใช่ตัวเราไหมแสดงว่านาฬิกาแต่ละเรือนที่ตั้มมีเนี่ยมันเป็นตัวที่ตอบโจทย์ตัวเราใส่แล้วเหมาะกับตัวเราด้วยไม่ใช่แค่ว่าซื้อเพื่อเป็นของสะสมใช่ครับคือจริงๆตั้มอ่ะอย่างนาฬิกาตั้มอ่ะพอใส่อ่ะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมนะแต่ตั้มอาจจะเป็นโรคจิตที่ว่าเหมือนใส่แล้วรู้สึกแบบมันยืดอ่ะเดินออกจากบ้านมันแบบผมมันภาคภูมิใจมากเลยแบบกูใส่โซเล็กสตาร์บัคเว้ยอะไรเงี้ยหรือเราใส่อานามาปิเก้ตัวนี้แล้วเรารู้สึกแบบคือแต่อันนี้คือมันเป็นฟีลลิ่งของผมเองนะฮะแล้วผมก็จะชอบในโมเมนต์ที่ SA โทรมาคุณสลันมารับสินค้าได้แล้วค่ะตัวที่จองได้แล้วมันจะมีความสุขแบบแปลกๆณวันนี้เวลานี้ที่เราคุยเนี่ยมีเรือไหนมากที่สุดที่อยากได้ตอนนี้เลยใช่ไหมฮะตอนนี้อยากได้ก็เป็นยังอยู่ในกลุ่ม AP นี่แหละครับก็ยังเป็นตัว Royal Oak
ออฟชอร์บูเซรามิกที่ที่อยากได้เพราะว่าปีนี้รุ่นนี้ดันเป็นรุ่นที่ครบรอบ30ปีของออฟชอร์แล้วก็เป็นรุ่นที่ไม่รู้ว่าต้นปีเขาจะดิสคอนหรือเปล่าแต่เดาว่าดิสคอนก็เลยคิดว่าอยากได้มากอยากได้จากช็อปด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ประมาณนั้นครับถ้าตั้มไม่ใส่นาฬิกาแบบนี้ใส่สมาร์ทวอชไหมครับสมาร์ทวอชไม่ใส่ขี้เกียจชาร์จพี่กลับกับพี่เก๋ตั้มรู้สึกว่าเนี้ยเดือดร้อนสำหรับตั้มก็เลยแบบไม่ได้ใส่สมาร์ทวอชเพราะฉะนั้นเรื่องแสดงว่าก่อนที่จะใส่นาฬิกาโรลุ่งโรเล็กซ์ AP ก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ใส่สมาร์ทวอชเลยไม่ว่าเขาจะมี Apple Watch มีอะไรมาตลอดทางเนี่ยก็ไม่เคยใส่เคยลองใส่แล้วรู้สึกแบบมันสั่นเยอะไปนิดนึงคือตั้มมาคุยโทรศัพท์เยอะแล้วมันลานเด้งเยอะพี่เกดทำไงครับก็ปิด notification แล้วพี่ไม่เคยเปิด notification บนมือถือเลย